สวัสดีครับแฟนมวยครับเราก็จะมาพูดถึงซุปเปอร์เล็กนะครับหลังจากที่เขาป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับครั้งแรกนะครับด้วยการชนะน็อกเจ้าแดเนียลวิลเลียมนะครับเรียกว่าชนะน็อกสุดสวยเลยครับหลังจากที่เจ้าตัวชนะนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกเลยนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับคือล่าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจากรถถังจิตเมืองนนท์นะครับซุปเปอร์เล็กก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกนะครับแน่นอนครับเป้าหมายต่อไปของผมคือไปชิงแชมป์โลกมวยไทยนะครับกับรถถังจิตเมืองนนท์แน่นอนอยู่แล้วครับว่ารถถังคือเบอร์หนึ่งของโลกในรูปแบบมวยไทยส่วนตัวผมเองก็อยากลองฝีมือกับเบอร์หนึ่งของโลกอย่างรถถังจิตเมืองนนท์ครับแชมป์โลกมวยไทยผมยังต้องการมันอยู่นะครับนี่คือซุปเปอร์เล็กนะครับก็บอกนะครับว่าเขายังต้องการที่จะเป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับอยากได้เข็มขัดเส้นนี้มาครองอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับในรูปแบบมวยไทยนะครับเขาก็ขึ้นแรงกิ้งอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะไปท้าชิงนะครับเข็มขัดเส้นนี้กับรถถังอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับถ้ารถถังไม่ถอนก่อนนะครับเราก็คงได้ดูซุปเปอร์เล็กกับรถถังสมดังใจแน่นอนครับเพราะรถถังนี่เดิมทีนี่ก็จะมาเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์เป็นโลกนะครับคิกบ็อกซิ่งนะครับกับซุปเปอร์เล็กนะครับเราก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับของซุปเปอร์เล็กนะครับให้ฟังนะครับแน่นอนครับเป้าหมายต่อไปของผมคือชิงแชมป์โลกมวยไทยกับรถถังครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ารถถังคือเบอร์หนึ่งของรุ่นมวยไทยตัวผมเองก็อยากลองฝีมือกับรถถังครับชิงแชมป์โลกมวยไทยครับผมยังต้องการมันอยู่ครับนี่แหละครับก็คือเป้าหมายต่อไปนะครับของซุปเปอร์เล็กนะครับทางด้านรถถังนะครับก็พร้อมที่จะเจอกับซุปเปอร์เล็กอยู่แล้วนะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าถ้าเขาไม่เจ็บนะครับเขาไม่เจ็บจากการฟิตซ้อมนะครับเขาก็เจออยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้กลัวนะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กนี่ก็พร้อมที่จะเจอรถถังนะครับไม่ว่าจะป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งหรือไปท้าชิงในรูปแบบมวยไทยนี่ก็พร้อมที่จะปะทะนะครับเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ชิงความเป็นหนึ่งนะครับของรุ่นนะครับเพียงแค่แตกต่างแค่คนละสายนะครับซุปเปอร์เล็กเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรถถังเป็นแชมป์โลกในรูปแบบมวยไทยนะครับคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เรียกได้ว่าประกบกันหลายครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันสักครั้งนะครับเป็นคู่มวยที่แฟนมวยอยากดูมากที่สุดอีกหนึ่งคู่นะครับก็สไตล์นี่การชกนี่คนหนึ่งฝีมือจัดจ้านนะครับอีกคนหนึ่งหมัดหนักนะครับถ้าชกในรูปแบบมวยไทยนี่ก็จะเป็นเกมที่ถนัดของรถถังนะครับแต่ถ้าชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งนี่ดูท่าทางซุปเปอร์เล็กน่าจะได้เปรียบเรื่องกติกาเพราะชกบ่อยกว่านะครับรถถังนี่เพิ่งจะชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งได้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคู่นี้มีโอกาสเจอกันแน่นอนนะครับทั้งคู่ก็ประกาศเจตนารมณ์นะครับพร้อมที่จะเจอกันแน่นอนครับรถถังก็บอกไม่ได้หนีนะครับซุปเปอร์เล็กก็ท้าทายไปแล้วนะครับพร้อมที่จะไปกระชากเข็มขัดแชมป์จากรถถังมานะครับเราก็รอดูนะครับว่าคู่นี้นะครับบอสชาตรีนะครับจะจัดให้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับถ้าเจอกันจริงๆนี่แฟนมวยล่ะครับชอบใครนะครับหลังจากเห็นฟอร์มของซุปเปอร์เล็กวันนี้นะครับร่างกายฟิตเกินร้อยแล้วนี่อาวุธนี่อันตรายจริงๆครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมและฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ @tag24 นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเรทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่@tag24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ